ีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนในต่างแดนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับผมดำริศวิยกุลครับวันนี้เราก็มาถ่ายทำรายการที่สถานมูลนิธิครับที่มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการครับผมครับผมมีข่าวอะไรบ้างครับคุณดำริศครับวันนี้วันนี้สาระแรกเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณพิมพ์อุมาศิรยันยงนะครับทีมงานสยามทาวน์ยูเอสนะครับก็รายงานภาพงานวัฒนธรรมไทยครั้งที่20นะครับที่บาสตันอาร์ตพาร์คนะครับนครลอสแองเจลิสครับซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยมวยไทยฟันดาบซุ้มหมอดูการนวดไทยซึ่งมีชาวต่างชาติเข้าชมซุ้มเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกภาคอย่างตื่นตาตื่นใจผู้ชมกันครับครับจากอเมริกานะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับที่ประเทศอิตาลีนะครับยังมีรายงานการจัดประชุมคนไทยทางตอนใต้ของอิตาลีครับในหัวข้อการดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขนะครับแล้วการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งจัดโดยสถานเอกราชทูตณกรุงโรมร่วมกับททสำนักงานกรุงโรมและวัดเทวราชเวนิสครับที่เมืองเตรนิโตนะครับจัดขึ้นที่ร้านอาหารไทยครับคูซิน่าไทยแลนด์เดรสเมืองเตรวิโซนะครับของคุณพรสวรรค์วันนี้คุณนนทพันธ์ประทีปอุษานนท์อัครชทูตและคุณวณิชาเถานอกได้แนะนำการใช้ชีวิตในอิตาลีครับเพื่อให้ชุมชนไทยเข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับต้นครับครับนั่นก็เป็นสาระช่วงแรกนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองครับเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์วรมาลีนะครับวันนี้นะคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองมิวนิกนะครับประเทศเยอรมนีครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นอีกคนนึงนะครับซึ่งมีความสามารถมากๆนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งนะครับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของวัดไทยมิวนิกด้วยนะครับหรือว่าคุณบุญนิ่มโรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณบุญนิ่มนะครับหรือว่าพี่ตุ้มนะครับนอกจากว่ามีกิจกรรมโดยการมาช่วยเหลืองานของวัดแล้วนะครับความสามารถอีกอย่างนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบความแม่นปืนเป็นอย่างสูงด้วยนะครับพี่ตุ่มมีกิจกรรมแม่นปืนอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็เป็นกีฬาที่ฝึกมา20กว่าปีแล้วนะคะครับก็จะมีการซ้อมทุก2อาทิตย์ซ้อมยิงปืนทั้งปืนสั้นปืนยาวแล้วก็แข่งกันภายในนะคะสมาคมหรือว่าสมาคมต่างๆก็คือเป็นสมาคมยิงปืนของเยอรมนีนี่แหละใช่มั้ยครับเวลาแข่งขันกันเข้าแบ่งประเภทมั้ยฮะว่าเป็นประเภทมีค่ะมีประเภทว่าจุด22หรือว่าจุด38หรือว่าจุด45ของพี่ตุ่มเป็นแม่นปืนชนิดไหนครับที่ยิงตอนนั้นจุด22จุด22ค่ะซึ่งล่าสุดนะครับได้รับรางวัลเรียกว่าเป็นที่นี่เขาจะเรียกว่าชุสเคิร์นิเกนก็เป็นราชินีแม่นปืนค่ะราชินีแม่นปืนเลยนะครับต้องอธิบายความหน่อยว่าความเป็นราชินีแม่นปืนแปลว่ายิงเข้าเป้าจุดตรงกลางพอดีเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีให้เลือกถ้าเป็นราชินีก็จะมีอยู่3ลูกครับภายใน3ลูกต้องจุดตรงกลางเลยค่ะนะครับก็คือว่าปีนี้เป็นผู้ชนะเลิศได้เป็นราชินีแม่นปืนนะครับได้ครอง1ปีครอง1ปีนะครับเห็นที่บอกว่าแข่งขันกับไม่ใช่กับคนไทยด้วยคนเยอรมันเองทั้งหมดเลยในสมาคมจะมีแต่เยอรมันแล้วก็จะมีแต่ผู้ชายค่ะมีเราเป็นผู้หญิงและเป็นคนไทยคนเดียวด้วยใช่ค่ะนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆเลยนะครับต้องขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่ตุ่มอีกครั้งด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ในชีวิตของเรานั้นเราทุกคนคงอยากจะประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จนั้นมี2วิธีการให้ทำ1ลุกขึ้นมาสร้างความสำเร็จด้วยมันสมอง2มือของเราเรียกว่าลุยด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของเราเองวิธีนี้ค่อนข้างจะช้ากว่าจะประสบความสำเร็จบางทีเลือดตาแทบกระเด็นแต่มีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือมองหาใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนต้นแบบของเรา
แล้วเรียนรู้ว่าเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงถอดบทเรียนจากเขาว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างไรแล้วเจริญรอยตามเขาแต่อย่าเท่าเขาต้องสำเร็จให้ยิ่งใหญ่กว่าเขาคนที่เรามุ่งมองว่าจะเป็นต้นแบบของเรานั่นแหละภาษาพระเรียกว่าเป็นคนที่ควรบูชาและการบูชาที่ดีที่สุดก็คือเรียนรู้จากเขาแล้วนำกลับมาพัฒนาตัวเราถ้าเราทำได้วันหนึ่งเราก็จะสามารถโดดเด่นไม่น้อยไปกว่าคนที่เรายกย่องและก็บูชาสมกับคำกล่าวที่ว่าบูชาหรือยกย่องคนที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลของชีวิตสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellence in Quality Excellence in Servicesข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่คงงดงามนั้นอยู่หนใดปลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายเต็มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ท่านผู้ชมครับช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้นะครับผมยังอยู่กับคุณธีรบุญบุญวิทย์นะครับเจ้าหน้าที่กงสุลไทยประจำสถานเอกอัครทูตไทยณกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้เรายังอยู่กันตอนที่2ครับคราวที่แล้วเราเตือนเรื่องหญิงไทยในการส่งเงินกลับเมืองไทยนะครับว่าให้หลบจากสามีให้ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็โดนจะมีปัญหาข้อ2ก็คือเรื่องของญาติพี่น้องทางเมืองไทยจะขอเงินคนที่ไปทำงานในต่างแดนนะครับคิดถึงหัวเขาบ้างก่อนไปทำงานนั้นไม่ใช่ง่ายลำบากมากมายครับกว่าจะซ่อนสามีมาให้เราได้งานก็ยากด้วยวันนี้มีเรื่องอะไรจะเตือนกันดีครับครับก็เตือนหญิงไทยที่อยู่ในนอร์เวย์นะครับว่าสำหรับใครที่เล่นการพนันนะครับใครที่ใช้ยาเสพติดก็ขอให้ลดละเลิกนะครับครับเพราะว่าเรามีชีวิตที่ดีแล้วเราไปอยู่ที่ประเทศที่เขาเลี้ยงดูเราแล้วก็ถ้าเก็บเงินดีๆเนี่ยโอกาสร่ำรวยมีแต่ว่าต้องขอให้เป็นยามเกษียณนะครับเพราะว่ารัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยเก็บเงินภาษีเยอะมากนะครับหญิงไทยที่ทำงานเนี่ยโดนภาษีหมดนะครับ 36% 33% เงินแต่ละเดือนเหลือไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าขอให้อดทนนะครับให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตแล้วก็อย่าเล่นการพนันไม่มียาเสพติดต่างๆแล้วก็พยายามรักษาประคับประคองสามีให้ดีๆครอบครัวเนี่ยนะครับเพราะว่าพอแก่ๆกันแล้วเนี่ยคืออายุ62หรือ67เนี่ยเรามีโอกาสเกษียณไปอยู่เมืองไทยตอนนั้นนะครับท่านจะรวยเพราะว่าท่านจะได้บำนาญก็คือเงินภาษีที่รัฐบาลเก็บไปทุกวันเนี่ยนะใช่สะสมไว้ใช้ตอนแก่ครับก็จะได้ประมาณอย่างสมมติผมเป็นผู้หญิงไทยผมถูพื้นเนี่ยถูพื้นมาตลอดชีวิตเลยนะครับ62 67ผมจะได้เงินเดือนบำนาญประมาณ 14,000 โครนครับณวันนี้มัน5บาทกว่าๆนะครับมันก็ 8-9,000 เข้าไปละครับแล้วต่อไปถ้าเงินบาทตกหวังใจว่าเงินบาทคงจะตกไปนะครับเราจะได้กำไรคือพอคูณเป็นเงินบาทมาแล้วเนี่ยสมมติเราได้สัก 15,000 โครเนี่ยได้เป็นแสนบาทนั้นแสนบาทต่อเดือนเนี่ยเราไปอยู่บ้านนอกไปอยู่กาฬสินธุ์ไปอยู่อะไรต่างๆเข้าของไม่ได้แพงครับเพราะฉะนั้นเรามีสามีอีกที่ไปบำนาญเหมือนกับเราแล้วก็ได้บำนาญมากกว่าเราตรงนั้นแหละครับเราจะเป็นเศรษฐีตอนแก่กลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยอย่างสะดวกสบายใช่นะฮะแต่ครับก็ให้คำนึงถึงว่าถ้าเหนื่อยหมดกำลังใจซึ่งผมเจอประจำหญิงไทยประเทศไปบรรยายตามบ้านเขาตามไปเที่ยวต่างต่างเนี่ยทุกคนจะบ่นว่าโอ้หมดกำลังใจอยากกลับเมืองไทยก็บอกว่าผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งมาก็ยากนะครับเข้าประเทศนี้ก็ยากจะกลับอีกก็ยากโอกาสทำเงินหาเงินในชีวิตครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านี้นะครับและความรู้เราไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นให้อดทนอยู่ให้ถึงเกษียณที่นอร์เวย์แล้วกลับอพยพไปอยู่เมืองไทยถิ่นเดิมของเราแล้วพาสามีไปด้วยนะครับอย่าลืมพาสามีไปด้วยเพราะว่าเขาจะมีบำนาญอยู่กับเราลูกๆไม่อยู่ไม่เป็นไรลูกครึ่งเขารัฐบาลเขาเลี้ยงดูอยู่แล้วนะครับเราใช้ชีวิตยามแ
เนี่ยนะครับก็ขอเตือนว่าให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะบางคนมาหาผมเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็มาทำพาสปอร์ตแป๊บเดียวอีก 2-3 เดือนก็เป็นมะเร็งคือหญิงไทยเสียชีวิตกันก็เยอะนะครับเนื่องจาก1ทำงานหนัก2ไม่ดูแลรักษาตัวเอง3กินอยู่ก็กินแต่แบบผักหญ้าส้มตำบ้านเราซึ่งไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมันกินแต่ส้มตำไม่ได้ร่างกายมันต้องปรับปรุงกับสภาพอากาศสภาพความเป็นอยู่ที่นู่นนะฮะก็ต้องดื่มนมถ้าไม่ดื่มนมไม่เป็นไรก็ทานชีสทานเนยคือทานอาหารให้มันอบอุ่นร่างกายแต่ว่าเรื่องตำส้มตำเนี่ยตลกมากเพราะว่าส่วนใหญ่สามีไม่เข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้ก็บอกบางทีกลิ่นแรงบางทีบอกตำอะไรเสียงดังนะครับผมมีเด็กๆน้องๆหลายคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับน้องผู้ชายก็จะมีสามีเป็นผู้ชายนะครับน้องผู้หญิงบางคนก็มีสามีเป็นผู้หญิงที่นู่นเพศเดียวกันเสรีเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ก็มีน้องชายคนนึงมาบอกว่าสามีเนี่ยเมื่อวานได้เอาครกไปทุ่มทิ้งแตกละเพราะว่าบอกว่ามาทีไรก็เจอเพื่อนฝูงอยู่เต็มบ้านแล้วก็เสียงดังแล้วก็อาหารมีกลิ่นก็เลยฝากเตือนว่าไปอยู่ประเทศเหล่านี้นะครับต้องระวังวัฒนธรรมความคิดต้องปรับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาไปไหนมาไหนเขาไม่ค่อยเอาเพื่อนไปด้วยเฮโลตามบ้านแล้วเขาก็ไม่นอนกินกันตามบ้านแต่คนไทยนี่จะไปอยู่แบบซุ้มทุ่มกันเยอะอันนี้ยกเว้นนะครับบางครอบครัวที่สามีใจดีเขาก็อนุญาตแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตุ๊ดนี้ต้องระวังเราพยายามเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนนอร์เวย์นะครับในชีวิตท่านก็จะมีความสุขถ้ามีปัญหาอะไรเชิญมาหาผมได้นะครับผมมีเวลาอยู่ที่สารทูตไทยอีก11เดือนทำงานก็ยินดีรับใช้ท่านเต็มที่ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาฉันมีอะไรโทรมาหาผมสายไม่ว่างอะไรต่างก็บุกเข้ามาหาเลยนะครับสารทูตไทยและกรุงออสโลยินดีเขาเป็นที่พึ่งแล้วก็ทุกคนรู้จักผมดีที่นอร์เวย์ก็ผมช่วยเหลือเต็มที่นะครับครับครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณคุณธีรบูลย์ครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven ใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่าย CP โดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มีคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Fresh Mart และ 7-Eleven เอาละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในช่วงของปฏิทินต่างแดนนะครับครับผมเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณนยดาธนพัฒน์นะครับรายงานมานะครับว่าครอบครัวสุรัตทะนะครับได้สูญเสียคุณแม่สุจริตสุรัตทะนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลืองานชุมชนไทยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้ที่วัดไทยนครลอสแองเจลิสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับไปกันที่ปฏิทินที่2นะครับที่ประเทศเบลเยียมครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบรัสเซลส์นะครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศจัดแสดงดนตรีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยเบลเยียมครับชื่อคอนเสิร์ต A Concert of Royal Composition นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยวง The Bangkok Pro Music Orchestra อำนวยเพลงโดยพลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนีปราโมทครับองคมนตรีและก็ศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นนะครับงานจัดในวันที่27กันยายนเวลา 20:00 น.ถึง 21:30 น.ที่ Conservatoire Royal de Bruxelles ครับครับผมเป็นสาระและประเด็นที่น่าสนใจใช่ครับท่านผู้ชมก็สามารถนะครับถ้าเกิดอยากจะเขียนมาหาเรานะครับก็สามารถเขียนอีเมลมาหาเราได้ครับที่ thaioverseas1@gmail.com ครับครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือข่ายเจริญ Cable TV รับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับผมเวลาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน